แต่ถ้าสมมติเราคิดว่าความรักที่มันไม่ดีความรักที่มันแย่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะ move on มันออกไปได้เร็วนั่นหมายความว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราแล้วแล้วเรามั่นใจว่าประตูบานใหม่ที่เปิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประตูสู่ความสําเร็จประตูแห่งความรักประตูแห่งความอบอุ่นประตูแห่งความเข้าใจแล้วก็อีกหลายๆประตูแห่งโอกาสเลยค่ะเปิดรอพวกเราอยู่หลายๆคนก็บอกว่าดูคลิปน้องแมวแล้วดูคลิปพี่แมวแล้วเหมือนกับพี่แมวอะแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าดูเหมือนพี่แมวอยากได้คำว่านางสาวมากกว่าดูเหมือนว่าพี่แมวเนี่ยต้องการที่จะมีชีวิตดีขึ้นมากกว่าการมองหาความรักทุกคนคิดถูกต้องค่ะตบมือด้วยค่ะอ๋อคุณมาจากสวิตเซอร์แลนด์หรอเออประเทศของคุณสวยงามนะฉันเคยไปประเทศของคุณมา2ครั้งแล้วก็เลยพ่งออกไปเลยว่าฉันเนี่ยมีแฟนอยู่นะแล้วฉันก็กำลังจะแต่งงานก็ขอให้เราเนี่ยได้เป็นคู่แท้กันขอให้เราได้เป็นคู่บุญคู่บารมีกันผมรักคุณนะสวัสดีค่ะสวีทสวีทกรีดกราดวันนี้นะคะ Welcome everyone นะคะกับวันแห่งความรักวันที่14วาเลนไทน์และวันนี้ค่ะก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของ Love Story ตอนที่3นะคะ EP สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวความรักของแมวกับอาดีนะคะก่อนหน้านี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การติดตามนะคะแล้วก็ให้ความสนใจเนาะมีหลายๆคอมเมนต์นะคะเขียนเข้ามาว่าน้องแมวเนี่ยตัดใจจากผู้ชายคนก่อนๆได้ง่ายจังน้องแมวเนี่ยมีทัศนคติยังไงถึงรักตัวเองได้มากขนาดนั้นพี่แมวคะหนูมีปัญหาเรื่องความรักค่ะช่วยหนูหาทางออกหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นเลยนะคะแมวอาจจะบอกว่าแมวเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความรักนะคะคือความรักทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากโอกาสแล้วก็มันเกิดจากจังหวะด้วยค่ะกับการที่เราจะคบใครแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะที่แมวมีนะคะแมวไม่รู้ว่าคนอื่นจะนำไปใช้ได้ไหมนะแต่ว่าส่วนตัวแมวเนี่ยแมวอ่ะเริ่มจากการที่เรารักตัวเองก่อนค่ะอันนี้คือจะสำนึกแล้วก็จะอยู่ในจิตใจตลอดเวลาเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเรานะคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่รักตัวเองแล้วเราไม่รักตัวเองมากที่สุดแล้วใครจะมารักเราได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งค่ะที่อยู่ในใจมันเลยทำให้ความรักครั้งก่อนหน้านี้ที่มันไม่สมหวังทั้งหลายเนี่ยแมวฟื้นตัวได้เร็วมากทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วค่ะความรักอ่ะมันขึ้นอยู่กับใจของเราถ้าเกิดเราคิดว่าเราดีเซิร์ฟเราคู่ควรกับความรักที่เลวร้ายอันนี้เราก็จะไม่เปิดประตูบานใหม่ให้กับตัวเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าความรักที่มันไม่ดีความรักที่มันแย่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะ move on มันออกไปได้เร็วนั่นหมายความว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราแล้วแล้วเรามั่นใจว่าประตูบานใหม่ที่เปิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประตูสู่ความสำเร็จประตูแห่งความรักประตูแห่งความอบอุ่นประตูแห่งความเข้าใจแล้วก็อีกหลายๆประตูแห่งโอกาสเลยค่ะเปิดรอพวกเราอยู่ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครตอนนี้ยังไม่มีแฟนนะคะใครตอนนี้มีความรักที่ไม่โอเคอยู่แมวก็อยากจะส่งกำลังใจนะคะอยากให้ทุกคนนะคะรักตัวเองให้มากๆค่ะถ้าเกิดว่าแฟนเนี่ยมีแล้วมันไม่ดีหรือว่ามีแล้วชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นก็อย่ามีค่ะอันนี้คือฝากบอกสำหรับคนที่โสดนะคะอย่ารีบนะคะแล้วก็คนที่มีแฟนอยู่แต่แฟนไม่ดีหรือว่าแฟนไม่ชัดเจนเนี่ยก็อยากจะให้รักตัวเองแล้วก็ก้าวออกมาจากจุดนั้นเองแล้วคุณก็จะพบกับประตูบ้านใหม่อีกหลายๆบ้านแล้วก็จะมีความสุขที่สุดในชีวิตค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแมวก็ได้คุยไปนะคะแล้วก็ได้เล่าตั้งแต่ภาคแรกเลยว่ากว่าที่จะได้มาเจอกันเนี่ยแมวมีทัศนคติมีความคิดเกี่ยวกับความรักยังไงบ้างแล้วก็พบเจอใครมาบ้างนะคะใน EP ที่2นะคะที่ผ่านมาก็เล่าเกี่ยวกับว่าความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับชาวต่างชาตินะคะส่วนมาถึง EP นี้นะคะก็ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะคะหลายๆคนก็บอกว่าดูคลิปน้องแมวแล้วดูคลิปพี่แมวแล้วเหมือนกับพี่แมวอะแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าดูเหมือนพี่แมวอยากได้คำว่านางสาวมากกว่าดูเหมือนว่าพี่แมวเนี่ยต้องการที่จะมีชีวิตดีขึ้นมากกว่าการมองหาความรักทุกคนคิดถูกต้องค่ะตบมือด้วยค่ะสำหรับแมวนะคะแมวมองว่าความรักเนี่ยมันต้องมากับ
สิ่งที่เป็นประโยชน์เราไม่ได้ใช้ผู้ชายเพื่อที่จะหาเงินเราไม่ได้ใช้ผู้ชายเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่เราต้องการนะคะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีความรักมันต้องมีความเข้าใจประกอบด้วยแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักเขาเราไม่ได้ชอบเขาเรามาไม่ได้เราแต่งงานมาไม่ได้แน่นอนพื้นฐานของคนที่จะสมรสกันได้เนี่ยนอกจากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วนะคะต้องมีความปรารถนาดีๆต่อกันด้วยซึ่งแมวเรียกว่าสิ่งนั้นคือความรักนะคะแน่นอนว่าการที่เราอกหักซ้ำๆซากๆเนี่ยการที่เราจะรักใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากค่ะดังนั้นบุคคลที่จะเข้ามาหลังจากที่เรามีความทุกข์ใจในเรื่องของความรักหรือว่าได้รับการผิดหวังซ้ำๆซากๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีกำแพงที่สูงขึ้นและเราจะต้องเริ่มจากความเข้าใจก่อนเริ่มจากความเห็นอกเห็นใจก่อนเริ่มจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและให้รู้จักทุกอย่างรู้จักรายละเอียดของคนคนนี้รู้จักครอบครัวรู้จักที่มาที่ไปรู้จักความคิดทัศนคติของเขาก่อนที่เราจะใช้คำว่ารักได้ไม่ใช่ว่าเราเจอใครแล้วเรารูปร่างหน้าตาดีหรือว่าเราเจอใครแล้วเราอุ๊ยคุยด้วยแล้วเอนจอยสนุกสนานแล้วเราจะไปรักเลยเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดแห่งความผิดหวังนะคะซึ่งแม้จะไม่ทำแบบนั้นแน่นอนอาดี้ก็เหมือนกันตอนที่เราเจอกันนั้นเนี่ยอาดี้เนี่ยเขาผิดหวังจากความรักของlast relationship ของเขาอะนะคะแล้วแม้เนี่ยก็ผิดหวังจากlast relationship ของแม้เหมือนกันก็คือคนฟินที่เล่าให้ฟังใน EP ก่อนหน้านี้นะคะแม้ก็รู้สึกว่าแม้จะไม่คิดที่จะหาแฟนต่างชาติละเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเราแล้วแหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องย้อนไปว่าแมวทำงานอยู่ในคลินิกผิวหนังอินเตอร์เนชั่นแนลคลินิกหนึ่งนะคะเป็นคนที่ดูแลลูกค้าชาวญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าตำแหน่งเราคือเป็นตำแหน่งJapanese interpreter ก็คือเป็นล่ามคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เราก็สามารถเป็นล่ามอังกฤษได้ด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเนี่ยก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะคะแล้วเรารู้จักกันครั้งแรกเนี่ยก็คือว่าเขามาที่ทำงานแมวนะคะแล้วเราก็รู้จักกันโดยที่เหมือนเราแบบทีลูกค้าคนอื่นทั่วไปอะค่ะคือถ้าเป็นลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยแม้ว่าอาจจะแบบทุ่มเทการทำงานให้มากหน่อยคืออาจจะต้องมีการพูดถึงรายละเอียดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นลูกค้าชาวต่างชาติที่เป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งที่พูดอังกฤษได้เนี่ยส่วนใหญ่แมวก็จะแค่ทักทายหรือว่าอะไรอย่างนี้ถ้าเจอนะคะแต่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้แมวเนี่ยเคยมาเที่ยวยุโรปแล้วแล้วแมวก็เคยมาเที่ยวสวิสแล้วนะคะดังนั้นชาติยุโรปคนไหนก็ตามนะคะที่เดินเข้าไปที่คลินิกนะคะแล้วเป็นประเทศที่แมวเคยไปเนี่ยทุกๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะใครที่ทำงานบริการก็จะรู้ดีว่าเราก็จะต้องหาเรื่องคุยกับผู้ใช้บริการอะไรเงี้ยแมวก็เป็นคนนึงค่ะที่เป็นคนที่ใช้อัธยาศัยเราไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะก็คือเราก็ทักทายแล้วก็แบบทักทายกับทุกคนอ่ะตอนนั้นเคยมาเยอรมันเคยมาฟินแลนด์เคยมาอิตาลีอะไรเงี้ยเคยมาสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยเราก็จะทักทายทุกๆคนที่เราเห็นใน OPD card นะคะว่าเขามีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นคนนึงที่เราทักทายว่าแบบสวัสดีค่ะคุณมาจากที่ไหนคะอ๋อคุณมาจากสวิตเซอร์แลนด์หรอประเทศของคุณสวยงามนะฉันเคยไปประเทศของคุณมา2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ในระหว่างนั้นก็จะมี conversation เนาะว่าคุณไปเคยไปเที่ยวเมืองไหนมาบ้างคุณเคยไปเมืองนั้นเมืองนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเป็น conversation สั้นๆค่ะครั้งแรกก็แค่นั้นค่ะก็คือจบไปแล้วแมวก็ลืมไปแล้วเพราะว่าแมวคุยกับฝรั่งที่เป็นลูกค้าเนี่ยเยอะมากแล้วก็คุยกับลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากแล้วเราเองก็ไม่ได้คอนเซนเทรตกับฝรั่งเนาะเราก็คอนเซนเทรตกับลูกค้าญี่ปุ่นซะมากกว่านะคะฉะนั้นคือเราก็เลยแบบลืมเข้าไปเลยในระหว่างนั้นเนี่ยแมวก็คบกับคนฟินแลนด์นะคะที่แมวเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะคะก็คบไปแล้วก็มีปัญหาต่างๆนานานะคะใครอยากจะรู้ว่ามีปัญหาแล้วก็เลิกรากันไปยังไงนั้นก็สามารถย้อนไปดู EP ก่อนหน้านี้ได้นะคะในระหว่างนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้ติดต่อกันเลยแม้ว่าลืมเข้าไปเลยด้วยซ้ำพอครั้งนั้นที่เขาเจอเราเขาก็เดินทางกลับประเทศเขาก็คือกลับมาสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ไม่มีคอนแทคใดๆกันเลยค่ะหลังจากนั้นประมาณ4เดือน5เดือนค่ะเขาก็มีเวเคชั่นอีกครั้งนึงนะคะเขาก็กลับมาที่เมืองไทยแล้วเขาก็ไปเจออะไรมามากมายแม้วก็ไม่ทราบก็คือเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของแฟนเก่านะคะเขาอาจจะมีการอกหักการบอกเลิกกันไปหรือว่าจบกันด้วยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเราด้วยความที่ว่าเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนแล้วตอนนั้นเนี่ยแมวก็กลับจากฟินแลนด์พอดีไปเจอเขาแล้วก็เราเป็นช่วงที่เราแฮปปี้มากเพราะว่าเป็นช่วงที่เราเนี่ย
พูดแล้วตลกมากเลยอ่ะคือใครไม่ได้ดู EP ก่อนหน้านี้คือต้องกลับไปดูนะคะเพราะมันมีเรื่องราวจริงคือเราแฮปปี้มากเพราะตอนนั้นเราจะแต่งงานกับผู้ชายฟินแล้วไงอาร์ดี้เนี่ยก็กลับมากรุงเทพแล้วก็มาด้อมๆมองๆอยู่ที่หน้าคลินิกซึ่งแมวเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะนั่งอยู่บริเวณเคาน์เตอร์นะคะของที่คลินิกเนี่ยแล้วก็มองออกไปแล้วก็แบบเอ๊ะฝรั่งคนนี้คือแบบมองๆเข้ามาหรืออยากจะเข้ามาใช้บริการหรือเปล่าแต่อายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคลินิกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าผู้หญิงเราก็จำเขาไม่ได้แล้วไงคือเราก็ลืมไปเลยอะไรเงี้ยจนทีนี้คือพอคลินิกปิดเขาก็ยังเดินไปเดินมาอยู่จนเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมองฉันหรอหรือยังไงหรือรอใครอยู่ๆไปจนแบบปิดแล้วแล้วเราก็เลยออกข้างนอกเขาก็ทักมาว่าคุณจำผมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตอบตรงๆเลยค่ะว่าจำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเขาเคยมาใช้บริการเพราะเราลืมไปแล้วเพราะเราเจอกันนานแล้วเราก็ไม่ได้มีความใส่ใจกับผู้ชายฝรั่งเพราะว่าเรามี relationship อยู่ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เขาอะมาคุยแล้วก็มาทักว่าคุณมีเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมอยากคุยกับคุณเพราะผมไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยตอนนั้นนาแมวคิดไม่ดีมากเลยอะคือแมวมองว่าเขาอะน่าจะแบบเหมือนอยากจะมาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะมาแบบแซะเราอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยแบบฝรั่งไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนหรือเปล่าโสดหรือเปล่าแล้วแบบอยากจะมีคนพาเที่ยวพากินหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเรามองเข้าไปในแบบนั้นอะนะคะแต่ก็ไม่ได้มองแย่ถึงขนาดว่าเขาจะมาหลอกอะไรเรานะคือเรามองแค่ว่าเขาอาจจะอยากมาเป็นเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเรายืนคุยกันสัก 2-3 ประโยคแล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาดูเศร้าๆเนาะแล้วเขาก็อยากจะน่าจะอยากมีเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบฉันมีเวลานะจริงๆแล้วอ่ะแม้ว่าทำงานต่อจากคลินิกอีกนะคะแล้วทำงานอีกที่นึงด้วยซึ่งจริงๆแล้วเราจะมีแก๊ปว่างอยู่ประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชวนเราไปกินกาแฟแล้วก็ไปทานกาแฟด้วยแล้วก็มีทานขนมนิดหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เลยเดินทางมาจนถึงที่ว่าเขาก็เลยมาเล่าให้เราฟังว่าเขาเนี่ยมีแฟนเก่าแล้วเขาก็ผิดหวังเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ว่าแฟนเก่าเขาเนี่ยคบซ้อนแล้วก็มีในเรื่องของขอให้ช่วยในเรื่องของเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนตัวแมวเนี่ยแมวไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์แฟนเก่าเขานะคะแล้วก็แมวก็ไม่ได้ถามเยอะมากเพราะว่าเอาจริงๆเราไม่ได้สนใจเขาเลยคือเรามองแค่ว่าเขามาเจอเราแล้วเขาก็มาเล่าเรื่องราวที่ไม่โอเคของเขาให้เราฟังซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงไหมนะคะแต่เราก็รับฟังในฐานะที่เขาอยากจะให้เราฟังเราก็ไม่รู้กันว่าทำไมเขาถึงอยากจะให้เราฟังเนาะแมวก็เลยพูดไปตั้งแต่ตอนนั้นค่ะว่าตอนนี้ฉันมีแฟนอยู่นะเพราะว่าเราก็คิดไงว่าเอ้ยหรือว่าจะมาจีบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพ่งออกไปเลยว่าฉันเนี่ยมีแฟนอยู่นะแล้วฉันก็กำลังจะแต่งงานกำลังดำเนินเรื่องที่จะแต่งงานกันอยู่เขาก็ไม่มีทีท่าตกใจเลยนะคะเขาก็แค่อยากคงจะอยากจะระบายจริงๆอ่ะเพราะเราเห็นทีท่าเขาเขายังคุยต่ออะไรเงี้ยเขาก็คงจะอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่รับฟังจริงๆอะไรเงี้ยแมวก็เลยถามว่าแล้วทำไมเธอไม่ไปเที่ยวล่ะคืออันนี้แมวพูดตรงๆนะคะแมวก็เลยแนะนำว่าแบบทำไมเธอไม่ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ล่ะเพื่อเธอจะแบบได้เจอผู้หญิงใหม่อะไรเงี้ยแล้วตลอดระยะเวลาที่เธออยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเธอจะได้มีเพื่อนคอยดูแลให้แคร์ในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเขาพูดดีเขาพูดสุภาพก็เลยไม่รู้จะปลอบใจเขายังไงค่ะเราก็เลยงัดเรื่องราวเก่าๆของเราอะค่ะมาเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเราอ่ะเป็นผู้หญิงข้ามเพศนะแล้วเธอรู้ใช่ไหมกว่าที่เด็กผู้ชายคนนึงจะเติบโตมาเจอกับการต่อสู้รอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวโรงเรียนครูบาอาจารย์หรือได้รับการยอมรับจนมาเป็นผู้หญิงเต็มตัวในทุกๆวันนี้ฉันต้องผ่านอะไรมามากมายรวมถึงฉันเองก็เคยอกหักมามากมายและฉันมั่นใจว่าฉันเนี่ยโดนทำร้ายจิตใจแล้วก็เสียใจในเรื่องของคู่ครองเนี่ยมามากกว่าเธอแน่นอนฉันอยากจะส่งกำลังใจให้กับเธอนะดังนั้นเธอต้องสู้นะเพราะว่าเธอมีอาชีพหน้าที่การงานที่ดีเธอเป็นคนดีวันนึงเธอจะได้เจอคนที่คู่ควรกับเธอแน่นอนเขาก็ตกใจเขาก็พูดออกมาประโยคนึงว่าอย่าเรียกตัวเองว่าผู้หญิงข้ามเพศเธอคือผู้หญิงสำหรับฉันเธอคือผู้หญิงคนนึงจากวันนั้นเนี่ยอีกแค่2วันแมวก็มีปัญหากับหนุ่มฟินแล้วก็เสียใจแล้วก็เลิกกันเลยทันทีแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยแมวรู้ว่าอาดี้เนี่ยเขาซื้อแพ็กเกจดำน้ำไว้ที่กระบี่เขาจะไปเที่ยวกระบี่แล้วเขาอ่ะ
ย้อนกลับไปที่แมวแนะนำเขาไปเที่ยวที่ผับที่เทคอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ไปหาจีบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาผู้หญิงที่เขาว่างๆแล้วก็พอใจที่จะไปเที่ยวกับคุณให้คุณมีเพื่อนเทคแคร์ดูแลอย่างเงี้ยเขาก็พูดมาประโยคนึงว่าถ้าจะให้ฉันไปหาผู้หญิงเทคแคร์ดูแลหรือผู้หญิงนอนด้วยเนี่ยฉันคิดว่ามันไม่ใช่สุภาพบุรุษฉันก็จะไม่หาผู้หญิงฉันก็จะไปเที่ยวของฉันเองคืออันนี้ด้วยนะคะที่ทำให้มามีความรู้สึกว่าความคิดเขาดีแล้วในขณะเดียวกันเขาก็ประทับใจในเรื่องของความจริงใจของเราที่เราจะไม่บอกเขาก็ได้ว่าเราเป็นใครแต่ว่าเราเลือกที่จะบอกเขาทีเนี้ยค่ะเขาก็เลยไปเที่ยวตามทริปของเขาที่กระบี่แมวเองก็ประสบปัญหาเรื่องความรักเนาะก็ผิดหวังหลังจากนั้นแค่ประมาณ 3-4 วันค่ะก็ผิดหวังเลยแล้วก็ตัดใจเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับฝรั่งแล้วล่ะเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะไม่เปิดใจให้ใครละเราก็จะอยู่ของเราไปแบบนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดเราจะไปต่างประเทศเรายังมีความฝันอยู่ที่จะไปต่างประเทศเนี่ยเราก็จะไปหาไปโดยวิธีอื่นไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเรียนต่อหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวีซ่าทำงานนะคะเราก็จะหาทางอื่นไปในระหว่างนั้นเนี่ยเราได้แลกคอนแทคก็คือคนฝรั่งเขาชอบใช้ WhatsApp เนาะเราก็จะแลกคอนแทคกับอดีไว้คือแมวก็บอกเขานะคะว่าในระหว่างที่เธอไปเนี่ยเธอไม่มีใครเธอก็เขียนหาฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไม่มีเพื่อนคุยก็โทรมาได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้แมวก็เลยคุยกันค่ะในระหว่างนั้นแล้วก็ตอนที่แมวอกหักเนี่ยตอนที่แมวเลิกกับผู้ชายฟินไปเนี่ยอาดีน่าจะไปภาคใต้น่าจะไปกระบี่ได้แค่ประมาณ 3-4 วันเขาซื้อทริปไว้ประมาณ7วันแล้วเขาก็จะกลับมาอยู่กรุงเทพอีกประมาณ2วันและในระหว่างนั้นเนี่ยคือพอเราอกหักอ่ะเราเสียใจนะเราก็ไม่อยากจะคุยกับใครแมวก็ไม่ค่อยได้คุยกับเขาหลังจากนั้นแล้วคือแมวก็เงียบไปเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะคุยกับใครเราก็อยากจะคอนเซนเทรตกับเรื่องงานของเราแล้วคอนเซนเทรตกับเพื่อนของเราในระหว่างนั้นเราก็แบบเจอเพื่อนบ่อยขึ้นทำงานหนักขึ้นเพื่อให้แบบมันลืมๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทักมาหลังเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไม่ได้ตอบเลยเขาก็แบบเหมือนเราไปเปิดดูข้อความเขาวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะบินกลับมาเขาเขียนประมาณว่าแบบเฮ้ยคุณเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าทำไมคุณถึงเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยผมทำให้คุณไม่สบายใจหรือเปล่าหรือแฟนคุณรู้ว่าคุณคุยกับผู้ชายอีกคนนึงมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราบริสุทธิ์ใจเราจริงใจเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเราเคลียร์ตั้งแต่แรกว่าเราเป็นเพื่อนกันเราให้กำลังใจกันถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรหรือคุณไม่สบายใจอะไรหรือคุณอุบัติเหตุอะไรคุณสามารถที่จะบอกผมได้อะไรเงี้ยแล้วข้อความเหล่านั้นมันเป็นข้อความแห่งความมีเยื่อใยความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมีต่อเพื่อนก่อนนะคะแล้วเราเนี่ยหลอกตัวเองว่าเราเก่งเราหลอกตัวเองว่าฉันได้ฉันอยู่ได้ฉันทำงานหนักฉันคอนเซนเทรตกับเพื่อนรอบข้างฉันน่าเจอเพื่อนนั่นนู่นนี่นั่นฉันหลับดึกฉันมีอะไรทำเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วในใจเราเจ็บในใจจริงๆแล้วเราทรมานเราผิดหวังพอเรามาเปิดอ่านข้อความเขาอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนช่วยให้สภาพจิตใจเราดีขึ้นมาในระดับนึงดีขึ้นมาในระดับนึงนะคะไม่ได้ดีมากหรอกจริงๆแมวตัดใจจากผู้ชายฟินไปแล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีช่วงระยะเวลาที่กรูมหัวใจตัวเองกลับคืนมาอีกครั้งนึงใช่ไหมคะแม้ว่าไปได้อ่านข้อความเขาแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้อผู้ชายคนนี้คือดีจังเลยอะแล้วมันเหมือนเราแวบเข้ามาในหัวว่าจริงๆแล้วฉันน่าจะเจอเธอก่อนผู้ชายคนนี้เนาะอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมคะชีวิตอะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความเป๊ะคือความไม่เป๊ะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะในตอนนั้นแม้ยังไม่ได้คิดชอบเขานะแม้แค่มีความรู้สึกว่าเออแบบอบอุ่นจังได้อ่านข้อความจากคนคนนี้แล้วมีความรู้สึกอบอุ่นจังรู้สึกอุ่นใจจังรู้สึกปลอดภัยจังอะไรเงี้ยเราคิดแค่นั้นแมวก็เลยตอบไปว่าฉันมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ฉันโอเคแล้วฉันขอบคุณมากนะที่คุณส่งข้อความที่ห่วงใยซึ่งกันและกันมาและฉันขอให้คุณรักษาสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็เจอกันที่กรุงเทพก็พูดกันแค่นั้นนะคะแมวก็ยังไม่ตอบข้อความเขาเหมือนเดิมจนอีกวันสองวันผ่านไปเขากลับมาแล้วเขาก็เขียนหาเราแหละเขาก็เขียนหาเราตลอดว่าเขามานะเขาจะกลับมานะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เปิดอ่านเลยไงด้วยความที่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่ตัวละเราเข้มแข็งขึ้นละหลังจากนั้นคือเราโอเคแล้วคุยกับที่บ้านเรียบร้อยแล้วว่าตกลงไม่แต่งงานแล้วนะแล้วก็ผิดหวังนะแต่ว่าแมวว่าโอเคนะทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะแมวไปต่อได้แล้วแมวก็ยังคิดที่อยากจะไปต่างประเทศอยู่แมวอยากจะไปสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่งั้นก็เยอรมันแมวจะลงเรียนคอร์สภาษาเยอรมันเพิ่มเติมนะเพราะว่าเราอยากจะให้ครอบครัวเราเนี่ยดีใจแล้วก็
ชื่นใจไม่เสียใจไปกับเรานะคะเพราะว่าเราทำใจได้แล้วเราถึงเล่าให้เขาฟังอะไรเงี้ยว่าเรามีหนทางจะไปต่อนะเรายังไม่หยุดที่จะไปต่างประเทศแค่นั้นนะเราจะไฟท์เราจะสู้แล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยอดีเขาก็กลับมาค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเขาก็มาเดินผ่านหน้าคลินิกเพราะเขารู้ว่าเราปิดกี่โมงอะไรเงี้ยแม่ก็เห็นเขาเขาก็อ้าแม่ก็อ้าคือแบบเออแบบรู้สึกแย่จังเลยตั้งแต่เราอ่านข้อความเขาสองวันที่แล้วเราก็ไม่ได้อ่านข้อความเขาอีกอะไรเงี้ยเออเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเออเพื่อนเหมือนเจอเพื่อนอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแบบเออแฮปปี้ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยไปทานข้าวเย็นกันอีกหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันแมวก็บอกเขาไปวันนั้นเลยค่ะว่าแมวมีปัญหากับแฟนนะแล้วก็แมวคิดว่าแมวอาจจะไม่ได้กลับไปที่ฟินแลนด์อีกเชื่อไหมคะเขาไม่ถามแมวเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นไหนเธอลองเล่าซิอะไรเงี้ยเพื่อนแมวทุกคนอะถามแบบนี้หมดเลยเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเราว่าผมคุยกับคุณแล้วผมมีความรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ฉลาดถ้าคุณเลือกแล้วผมมั่นใจว่าคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองเสมอมันเป็นคำพูดที่เหมือนมาตอกย้ำเราว่าเออใช่เราเลือกแล้วเราเลือกที่จะไม่ก้าวต่อเราเลือกที่จะปิดประตูบานนั้นลงเพราะว่าเรารู้ว่ามีประตูอีกหลายบานที่กำลังจะเปิดรอเราอยู่แมวก็เลยมีความมั่นใจแล้วก็วันนั้นรู้สึกว่าจะไม่เสียใจเลยไม่เสียใจอีกเลยค่ะพอได้คุยกับเขานะคะจากครั้งแรกที่เราได้เจอกันแบบคุยกันแค่ทักทายแล้วแมวก็ลืมเขาจนมาครั้งที่สองนับจากนั้นอีก5เดือน6เดือนเขากลับมาเวเคชั่นอีกครั้งนึงมาเจอกันแบบเพื่อนแต่ว่าเราได้คุยให้กำลังใจกันเพราะว่าตอนแรกแมวให้กำลังใจเขาเนาะแล้วก็พอหลังจากนั้นอีกประมาณ7วันเขาก็ให้กำลังใจเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นเพื่อนที่น่าคบจังอะไรเงี้ยน่าคีปรีเลชั่นชิพไว้อะไรเงี้ยตอนนั้นไม่ได้คิดที่จะเป็นแฟนกันเลยนะคะก็คือแมวก็คือคุยกับเขาว่าเออโอเคงั้นวันพรุ่งนี้เธอจะกลับเมื่อไหร่เขาบอกว่าอีก2วันวันพรุ่งนี้เขายังมีเวลาว่างอีกวันนึงอะไรเงี้ยตอนนั้นแมวก็ทำงานนะแมวก็บอกว่าอุ้ยเสียดายจังเลยถ้าเกิดว่าฉันว่างนะฉันจะพาเธอไปเที่ยววัดงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันคราวหน้าเธออ่ะค่อยมาใหม่ถ้าเกิดเธอมีเวเคชั่นเนี่ยเธอก็บอกฉันล่วงหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอเที่ยวอะไรเงี้ยฉันจะได้ลางานไว้แบบ3-4 วันอะไรเงี้ยพาเธอเที่ยวแต่มีข้อแม้นะว่าถ้าฉันไปสวิตเซอร์แลนด์เธอต้องดูแลฉันเป็นอย่างดีเพราะเรารู้ไงเราเคยมาสวิสเรารู้ว่าสวิสมันแพงมากกาแฟแก้วนึงก็แพงอาหารจานนึงก็แพงอะไรเงี้ยเราก็คิดแค่ว่ามีเพื่อนไว้อย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยเรามีตั๋วเครื่องบินเรามีโรงแรมเพื่อนคนนี้เนี่ยก็อาจจะแบบพาเราไปเลี้ยงข้าวหรือพาเราไปเที่ยวอาจจะมีรถขับโดยที่เราอาจจะต้องไม่ต้องซื้อสวิสพาสอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดแบบนั้นเพราะว่าก็เหมือนเป็นเพื่อนกันอะเนาะคือเขามาเมืองไทยเราก็อยากจะเทคแคร์เขาแน่นอนว่าถ้าเราไปเที่ยวสวิสเขาก็อยากจะเทคแคร์เราแล้วเขาก็พูดแบบนั้นจริงๆถ้าเกิดเธอไปเที่ยวสวิสเธออย่าลืมติดต่อฉันนะเธอบอกฉันล่วงหน้าเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงฉันขอเลี้ยงข้าวเธอฉันขอเลี้ยงกาแฟเธอพักที่ไหนเธอบอกฉันแล้วก็ฉันจะทำแพลนพาเธอไปเที่ยวเราก็พูดกันแค่นี้ค่ะแล้วก็วันที่เขาเดินทางกลับแล้วก็แมวก็เลยไปส่งเขาที่สนามบินเขาประทับใจมากเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกอบอุ่นเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอมิตรภาพดีๆแบบนี้แล้วแมวก็แบบด้วยความที่เป็นเพื่อนอะเนาะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราก็มีของฝากให้เขาไปฝากครอบครัวด้วยนะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราอะจะต้องหวังดีกับตัวเพื่อนเราแล้วเราก็จะต้องปรารถนาดีกับครอบครัวเพื่อนเราด้วยทุกๆคนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะกับเพื่อนคนไทยมันก็เป็นแบบนั้นนะเราก็เลยโบกมือลากันแค่นั้นหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะเขาเล่าเรื่องของlast relationship ทั้งหมดนะคะแล้วก็ความบกพร่องของตัวเขาตัวแมวเองก็เล่าเรื่อง last relationship ทั้งหมดของแมวเหมือนกันความสัมพันธ์ครั้งก่อนแล้วก็เล่าด้วยว่าข้อบกพร่องของเราคืออะไรในระหว่างนั้นก็คุยกันก็มีการแบบเทคแคร์นะก็เริ่มมีการแบบส่งความปรารถนาดีถึงครอบครัวเธอด้วยนะอ๋อสิ้นปีหรอสวัสดีปีใหม่นะหลังจากนั้นก็เป็นวันเกิดแมวค่ะเขาก็ส่งของมาที่ทำงานเป็นของแบบเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะเป็นเหมือนปฏิทินจากประเทศสวิสอะไรเงี้ยแล้วก็มีช็อกโกแลตจากสวิสอะไรเงี้ยแล้วอาดีเนี่ยก็เกิดวันที่14ซึ่งแมวก็ทำคลิปแฮปปี้เบิร์ธเดย์สามีย้อนหลังไปแล้วนะคะก็สามารถไปติดตามไปด้วยเพราะว่าปีนี้เนี่ยที่สวิสเนี่ยแมวก็เซอร์ไพรส์เขาอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะแมวก็คำนวณเลยว่าเอ้ยผู้ชายเขาส่งมาให้เราอ่ะแล้วก็ต้องมีอะไรตอบแทนบ้างแมวก็ไปเดินดูเป็นปฏิทินป๊อปอัพของประเทศไทยอะค่ะเปิดมาแล้วเป็นวังเปิดมาแล้วเป็นวัดซึ่งมันน่ารักแมวก็เลยเอาสิ่งนี้กับของฝากจากเมืองไทยอะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้นะเป็นกระบูนการพูอะไรหรือเปล่าที่แบบเป็นหอมๆกลิ่นแบบไทยๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ส่งไปให้เขาในวันเกิดเหมือนกันแต่ของขวัญแม้ว่าเลท
ในระหว่างที่เราเจอกันครั้งล่าสุดอะค่ะจนมาปีใหม่จนมาวันเกิดเนี่ยมันเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือน3เดือน4เดือนแล้วล่ะเพราะว่าเมลจำได้ว่าอีก6เดือนอะเขาจะมีเวเคชั่นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะตอนนั้นเราคุยกันไปประมาณ3เดือน4เดือนทีนี้มันเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วค่ะมันเริ่มมีคำว่าคิดถึงแล้วก็เอะใจนะเพราะเขาพูดก่อนว่าแบบแบบฉันมีความรู้สึกว่าฉันคิดถึงไทยแลนด์แล้วฉันก็คิดถึงเธอฉันเขาเป็นคนพูดน้อยเขาบอกว่าเขาอะอยู่กับเราอะแล้วเหมือนเขามีคนเล่านิทานให้เขาฟังคือเขามีความรู้สึกว่าเขาชอบฟังเราพูดเขาก็เหมือนกับฉันอยากจะไปฟังเธอพูดอีกอะไรเงี้ยเขาพูดประมาณนี้เรามานั่งคิดดูเอ๊ะเหมือนเขาก็เริ่มสนใจเราแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขามีความปรารถนาดีกับเรานะมีความปรารถนาดีกับครอบครัวเรานะเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเขาหน้าเขามาเขาอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่นะอะไรเงี้ยเขาอยากจะเจอคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้อยากจะเจอครอบครัวเขาเลยแต่เขาอยากจะมาเจอครอบครัวเราแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเริ่มชอบเราแล้วหรือเปล่าวะโอ้แน่ๆเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแมวก็ไปวัดหนึ่งค่ะซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่คนเชียงใหม่รู้จักดีค่ะแมวไปวัดเชียงมันเป็นวัดที่เก่าแก่อยู่มาคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เลยอะก็คือ7-800ปีอะไรเงี้ยเขาโทรเข้ามาตอนที่แมวอยู่ที่วัดเชียงมันค่ะแมวก็เลยบอกว่างั้นก็ไหว้พระด้วยกันไหมเนี่ยฉันกำลังจะเข้าไปไหว้พระข้างในนะอะไรเงี้ยมากับแม่อะไรเงี้ยมากับพี่สาวเราก็เลยเข้าไปแล้วเราก็นั่งอยู่หน้าพระประธานในโบสถ์ในวิหารนะคะแมวก็ตั้งกล้องโทรศัพท์ไปข้างๆคือให้เขาเห็นพระด้วยอย่างเงี้ยเหมือนให้เขาไหว้ไปกับเราอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ด้วยนะว่าเขาศาสนาอะไรหรือว่าอะไรแบบไหนเนาะแต่ว่าเราเห็นว่าเขาเหมือนมีความชื่นชอบในวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแมวก็ตั้งไว้ข้างๆค่ะก็เหมือนแบบเขามาด้วยอะไรเงี้ยแล้วแมวก็แบบยกมือไหว้พระอะไรเงี้ยก็เลยพูดขึ้นมาแบบด้วยความตั้งใจนะคะว่าลูกมีความรู้สึกว่าพูดในใจนะคะไม่ได้พูดออกมานะคะพูดในใจคุณแม่นั่งอยู่ข้างๆก็พูดในใจว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นเนื้อคู่ลูกจริงๆนะคะก็ขอให้คราวหน้าเราได้มาที่นี่ด้วยกันแล้วก็ขอให้องค์พระเนี่ยดลบันดาลให้ลูกมีใจให้เขาถ้าเรามีการเปิดใจกันก่อนที่เราจะพบกันอีกครั้งนึงก็ขอให้เราเนี่ยได้เป็นคู่แท้กันขอให้เราได้เป็นคู่บุญคู่บารมีกันเพราะว่าลูกก็มีความรู้สึกว่าลูกเริ่มที่จะมีใจให้กับเขาแล้วเป็นความเชื่อเนาะแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจถ้าเกิดใช่ก็คือใช่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็เป็นเพื่อนกันได้เพราะเขาก็เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเหมาะกับคนที่ดีกว่าเราก็ได้หน้าตอนนั้นเราคิดแบบนั้นนะคะทีนี้คือเขาก็อธิษฐานเหมือนกันแล้วมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าเขาก็อธิษฐานเหมือนกับเราหลังจากนั้นหลังจากจบที่ทริปไหว้พระไปแล้วนะคะแล้วก็กลับไปที่กรุงเทพเราก็มีการวิดีโอคอลคุยกันบ่อยขึ้นนะคะก็มีการเริ่มบอกกู๊ดไนท์นะคะมีการเริ่มบอกกู๊ดมอร์นิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก่อนนอนก็จะเริ่มมีการแบบเหมือนเปิดวิดีโอคอลแล้วก็นอนแล้วนะเริ่มเปิดกล้องคุยกันทุกวันทุกเย็นเวลาว่างแล้วทีนี้ก่อนที่เขาจะมาประมาณเดือนหนึ่งค่ะแมวก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าเขาชอบเราเราก็เลยถามเขาไปเลยก่อนที่เรามาเจอกันครั้งหน้าเนี่ยฉันอยากจะทราบว่าเธอชอบฉันแล้วหรือยังฉันอยากจะได้ยินจากปากของเธอเพราะถ้าเธอตอบว่าเธอชอบฉันเธอสนใจในตัวฉันเราจะได้เปิดใจศึกษากันเขาตอบกลับมาแบบไม่ฝรั่งอะเนาะเขาก็พูดตรงๆเขาไม่มีการลีลาเนาะเขาก็บอกว่าใช่ฉันมีความรู้สึกว่าฉันชอบเธอตั้งแต่ตอนฉันกลับมาที่สวิสแล้วเขาก็เลยพูดเลยว่าขอโอกาสเขานะอะไรอย่างเงี้ย I would like you to give me a chance อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนความสัมพันธ์จากเพื่อนมาเป็นคนที่ลองคบกันดูก็คือมาเป็นแฟนกันแหละค่ะก็คือคบกันในฐานะแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็มีการบอกคิดถึงมากขึ้นนะคะก็มีการลักษณะของการพูดจากการเป็นเพื่อนสนิทมันก็เปลี่ยนแปลงไปอะเนาะมันก็พูดกันมากยิ่งขึ้นพูดถึงอนาคตมากยิ่งขึ้นทีนี้ค่ะย้อนกลับมาตรงที่ว่าเราก็เจอกันนะคะที่กรุงเทพแมวก็ไปรอรับเขาพร้อมช่อดอกไม้เอาดอกไม้ให้เขาเขาก็ร้องไห้คืออันนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟนะบางทีทุกวันเนี้ยเขาบอกรักแมวอะเขาก็ร้องไห้เองเป็นแบบนั้น
วันวาเลนไทน์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องมาบอกรักแล้วก็เดี๋ยวจะต้องร้องไห้มันเล่าว่าแบบขอบคุณนะที่มาเป็นภรรยาที่ดีที่สุดให้กับผมอะไรเงี้ยเขาก็จะซาบซึ้งแล้วเขาก็จะร้องไห้แล้วเขาก็จะกอดเราอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากแมวไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าแมวก็ประทับใจนะก็คือไม่เซนซิทีฟแต่ว่าเราอ่ะมีความปริ่มมีความดีใจมีความแบบมันฟูอยู่ในนี้แต่มันไม่ได้ออกมาเป็นน้ำตาแค่นั้นเองทริปนั้นเป็นทริปแรกเลยที่ไปเดทกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็ไปตรังนะคะไปเที่ยวที่เกาะมุกสวยมากเกาะมุกเป็นอะไรที่สวยมากที่นั่นคือเป็นที่เดทที่แรกของเราแล้วก็แบบประทับใจอะไรเงี้ย EP Love Story เนี่ยอาจจะจบเพียงแค่เท่านี้แต่ว่าหลังจากเนี้ยก็จะเป็นjourney ของเรา2คนละ EP ต่อไปมันก็จะมาเอารูปเก่าๆนะคะเพราะมันไม่มีวิดีโอเนาะตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้ทำช่อง YouTube แล้วก็จะเอาคลิปเก่าๆนะคะเอารูปเก่าๆนะคะมาลงว่าเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างเราไปเดทที่ไหนบ้างเราไปกินอะไรกันที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวฝาก Subscribe ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะยังไม่จบเล่าต่อก็คือว่าเขาก็เที่ยวกับเราจนจบทริปภาคใต้เราก็ขึ้นเหนือกันก็พาไปที่เชียงใหม่นะคะก็ไปเจอกับครอบครัวเราตอนแรกเนี่ยเราก็เกริ่นกับคุณแม่กับครอบครัวกับคุณพ่อกับพี่สาวกับน้องชายไว้ก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะพาแฟนใหม่ไปแนะนำนะแม่จำได้ไหมคนที่เราไปวัดเชียงมั่นกันคนนั้นแหละแม่ก็บอกอ้าวไหนตอนนั้นบอกว่าบ่ใช่แฟนกันบ่ใช่กาตอนนั้นบ่ใช่แฟนกันเจ้าแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นแฟนกันละเจ้าก็คือโอเคแม่ก็คือโอเคแม่เขาก็เราก็เป็นผู้ใหญ่พอแล้วอะเนาะแม่ก็เลยแบบโอเคงั้นก็มาเจอกันอะไรเงี้ยก็มาพักที่บ้านได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็มีห้องพักสำหรับแขกด้วยนะคะเขาก็เข้ากันกับแม่แมวได้เขาก็เข้ากันกับพ่อแมวได้แล้วเขาก็เข้ากันกับครอบครัวแมวได้ทุกคนนะคะคือเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พาเขาไปเที่ยวในที่ต่างๆวัดพระธาตุดอยสุเทพอินทนนท์สวนเกษตรแม่เหี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยที่ก่อร่างสร้างตัวเราขึ้นมาค่ะเราพาเขาไปแล้วเราก็ไปอธิบายให้เขาว่าตอนที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยชีวิตตอนนั้นเราเป็นยังไงตอนที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยชีวิตตอนนั้นเราเป็นยังไงเรามีความคิดยังไงอะไรเงี้ยให้เขาเห็นที่มาที่ไปอย่างลึกของเราเลยว่าเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนพอจบทริปภาคใต้นะคะจบทริปเชียงใหม่จบทริปภาคเหนือไปแล้วนะคะเราก็ไปกรุงเทพก็เชื่อไหมคะนางเป็นคนที่เซนซิทีฟเหมือนที่มาบอกเนาะนางร้องไห้ตั้งแต่คืนที่2อ่ะก็อีกคืนนึงโอ้โหร้องไห้แบบเขาบอกว่าเขาอยากให้เราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าฉันก็อยากไปเธอเขาก็ไม่ได้ร้องแบบฮึ่ยๆอย่างนั้นนะคะคือเขาร้องแบบซึมๆน้ำตาไหลเราก็แบบเอามือเช็ดให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปร้องที่สนามบินค่ะเพราะว่าตอนที่เราส่งเขาเข้าเกตอะไรเงี้ยเราก็คิดในใจนะว่าเฮ้ยใจหายจังเลยเนาะตกสรุปแล้วคือเขาจะไปจริงๆนะคือเหมือนเราอาจจะแบบเข้มแข็งกว่าหรอก็ไม่น่าจะใช่จากนั้นนะคะแมวก็ส่งเขาแล้วก็ในระหว่างที่เขายืนอยู่ในตม.ค่ะคือที่สุวรรณภูมิจะมีกระจกใช่ไหมคะพอเขาเข้าไปแล้วเขารอตม.เราสามารถยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยมองเข้าไปข้างในได้โหตอนนั้นนะคะท่านผู้ชมคือน้ำตาไหลจริงๆนะคือมันมีความรู้สึกคิดถึงมันมีความรู้สึกว่าผูกพันน่ะคือคนที่เคมีตรงกันนะคะจะมีอะไรที่เชื่อมต่อกันได้ไวมากจริงๆแล้วเหมือนที่บอกอะค่ะเราอาจจะไปเดทด้วยกันเรียนรู้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเพียงแค่2อาทิตย์แรก2อาทิตย์นั้นอะนะคะแต่เราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วแล้วเรามีความสัมพันธ์ทางความรู้สึกอะมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเวลาเราเจอกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าไม่แปลกเพราะว่าเราเคยเจอกันแบบเพื่อนมาก่อนหน้านั้นแล้วจริงๆแล้วอะนับย้อนไปแล้วว่าแม้ว่ากับมาดี้รู้จักกันมาก่อนเป็นปีนะคะตอนนั้นเนี่ยแม้ว่าเขาสึกว่าวิผู้ชายคนนี้เอาหัวใจฉันไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยอ่ะทำไงดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วในระหว่างที่เขาเข้าตม.ไปค่ะก็มองมาอย่างเงี้ยแล้วก็ระโบกมือบ๊ายบายเขาขยับไปอีกนิดนึงมันต่อแถวอะเนาะขยับไปใกล้ๆตม.อีกนิดนึงหันมาก็บอกมาจนฝรั่งหรือคนไทยหรือคนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดอ่ะที่อยู่ข้างๆอาดี้อ่ะเวลาดี้หันมาปุ๊บเงี้ยเขาหันมามองแมวตามแล้วเขาโบกมือให้อ่ะคือกลายเป็นว่าคนที่อยู่ข้างๆเอดี้อ่ะคือเหมือนเขาคงรับรู้ได้ว่าแฟนมาส่งกันจะจากลากันอย่างเงี้ยเขาก็โบกมือให้เรานะพออดี้จะเข้าตม.แล้วแบบเขาก็หันหน้ามาโบกมืออีกครั้งนึง
ฝรั่งคนไทยก็หันหน้ามาแล้วก็โบกมือให้เราด้วยอะไรเงี้ยเมลก็ได้มีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นมันเหมือนกับแบบความรักของเราอ่ะคนรอบข้างมันสัมผัสได้คือมันคิดไปแบบนั้นได้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จันลงใจหรือเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักหรือเป็นสิ่งที่คนข้างๆไม่สัมผัสได้เขาก็คงจะไม่แฮปปี้ยิ้มแย้มแล้วก็มีความสุขไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยพอเขาเข้าตอมาไว้ปุ๊บเขาก็โบกมือบ๊ายบายลาเราอีกครั้งนึงโอ้โหตอนนั้นใจจะขาดเลยนะคะท่านผู้ชมเรามีความคิดถึงเขาอ่ะคือมันคิดถึงมากอะไรเงี้ยและทีนี้คือพอเขาไปถึงหน้าเกตเขาก็โทรมาบอกว่าเออเขาถึงหน้าเกตแล้วนะเดี๋ยวเขาจะขึ้นเครื่องนะผมรักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาขอโทษด้วยที่เขาเพิ่งมาบอกเพราะว่าเขาอยู่กับเรามาตลอดทั้ง2อาทิตย์เนี่ยเขามีความสุขมากเป็น2อาทิตย์เป็นทริปเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่สุดในชีวิตเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาแสดงออกมาโดยที่เขาไม่ได้พูดแมวเองก็น่าจะสัมผัสได้ว่าเขามีความสุขมากแค่ไหนเขามีความสุขทุกวันทุกคืนทุกวินาทีเขาแฮปปี้กับทุกๆอย่างที่เราเตรียมไว้ให้เขามั่นใจว่าเรานี่แหละสามารถที่จะเป็นคู่ชีวิตของเขาได้และเขาขอร้องให้เรารีบขึ้นไปเยี่ยมครอบครัวเขาซึ่งเราก็จะได้แต่งงานกันนะคะนี่ก็คือเลิฟสตอรี่การพบกันครั้งแรกจนได้มาเป็นแฟนกันนะคะแมวอาจจะจบเลิฟสตอรี่ของเราไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าแมวเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะคะรับทราบว่าก่อนหน้านี้แมวผ่านอะไรมาแมวเคยอกหักมาก่อนไม่ได้ว่าประสบความสำเร็จในความรักตั้งแต่ครั้งแรกนะคะพูดไปแล้วเสียงสั่นเครือมันแฮปปี้มากอะสำหรับ EP หน้านะคะแมวจะเอารูปเก่าๆนะคะรูปสมัยที่เราไปเดทกันครั้งแรกครั้งที่2นะคะรูปที่อดีตไปเยี่ยมบ้านที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็รูปที่เราไปเที่ยวใต้ด้วยกันนะคะแล้วก็รูปที่เราแต่งงานนะคะจะมาเล่าเรื่องที่เราแต่งงานด้วยนะคะดีมาก็ I just tell to everybody that next time I will show everybody about our wedding party photo of our first trip in Thailand and my first trip in Switzerland do you remember how where we went in Thailand first trip was in Koh Mook ครับ Koh Mook and then we went to Chiang Mai บ้านเชียงใหม่ไหมคะใช่ปังกันเชียงใหม่ครับใช่ค่ะฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะนี่แหละค่ะทำไมช่องนี้ถึงชื่อว่าช่อง Swiss Sweet นะคะเพราะแมวอยากจะส่งความรักนะคะความอบอุ่นนะคะความปรารถนาดีนะคะของเราสองคนนะคะให้กับทุกๆคนด้วยนะคะ We just wishing everybody all the best and have a happy Valentine's Day สำหรับ EP นี้นะคะลากันไปก่อนแล้วนะคะทำดูเซย์กู๊ดไบค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย Happy Valentine Valentine ครับ